สวัสดีครับรายการเอกพากินและเที่ยววันที่1พฤษภาคม2564วันแรกครับของมาตรการควบคุมโควิดระบาดรอบ3นะครับที่ต้องสั่งอาหารกลับไปทานที่บ้านก็เลยอุดหนุนเพื่อนครับผมเพื่อนกันชื่อร้านบันซันมอร์ก็ฝากด้วยนะครับอร่อยดีครับอยู่แถวถนนพระราม4ขอบคุณครับสวัสดีวันที่1พฤษภาคมวันแรงงานนะครับวันนี้ก็อยู่บ้าน14วันนะครับตามมาตรการก็เลยสนับสนุนอุดหนุนเพื่อนร้านชื่อบันซันมอร์แถวพระราม4นะนี่เป็นครั้งแรกที่สั่งมาทานนะฮะอาหารทั้งหมดนี่ก็มีอันนี้มีอันนี้โอ้โหแต่ค่าไลน์แมนแพงมากอาหาร440ค่าไลน์แมน190นะครับจะส่งเร็วแต่ว่าไม่ไหวอ่ะแพงมากนะฮะไอ้ค่าส่งเนี่ยผมว่าสัก80 100นึงก็ยังไหวแต่ไอ้ร้อยกว่านี่ไม่ไหวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบันซันมอร์เนี่ยเขามีอะไรบ้างบันซันมอร์นะครับเป็นร้านของเพื่อนนะครับอยู่แถวพระราม4ก็มาดูว่ามีอะไรบ้างนี่ก็เป็นเฟรนช์ฟรายแล้วก็เบอร์เกอร์เป็น Deep Forest นะครับซึ่ง ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายอันนี้เป็นเคอร์รี่ฟรายนะครับนี่เคอร์รี่ฟรายจากร้านบันซันมอร์เดี๋ยวจะลองทานดูว่าเป็นยังไงลองดูเคอร์รี่ฟรายนะครับไม่ต้องจิ้มซอสนะรสชาติโอเคอร่อยแต่ว่าถ้าร้อนกว่านี้จะอร่อยกว่านี้นั้นต้องทำให้มันสามารถส่งมาแล้วมันร้อนร้อนได้ขอห้องไปอบรอบหนึ่งนุ่มนุ่มไม่เหนียวเคอร์รี่ฟรายเฮ้ยหยุดไม่ได้เอาดูเฟรนช์ฟรายหน่อยเฟรนช์ฟรายนะครับอร่อยเนี่ยแต่ว่าของส่งเนี่ยมันต้องร้อนๆหน่อยก็เดี๋ยวต้องไปอุ่นอีกทีครับนี่เป็นชิคเก้นวิงนะครับจากร้านบันซันมอร์ส่งเนี่ยมันจะทำให้ความสดมันไม่ค่อยได้ก็วิธีก็ต้องมาอุ่นให้มันร้อนอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ถามว่าโอเคไหมก็โอเคเพียงแต่ค่า GP ค่าส่งแพงเหลือเกินมันเป็นอุปสรรคมากนะฮะกับการสั่งอาหารกลับบ้านเนี่ยแล้วก็ต้องให้มันร้อนๆหน่อยเขาเพิ่งทำมาเลยแหละนี่ไฮไลท์ของบันซันมอร์ก็อยู่ที่แฮมเบอร์เกอร์ดีฟอเรสต์ตรงนี้นะครับซึ่งเห็นแล้วก็รู้เลยว่าเฮ้ยใช้ได้อ่ะอร่อยนะครับนี่ยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวจะไปกินไม่ต้องกินให้ดูแล้วกันนะแต่โอเคแล้วว่าอร่อยนะฮะบันซันมอร์แถวพระราม4นะฮะลองไปดูนะครับนี่ก็เป็นวีล็อกวันแรกนะครับของการต้องสั่งอาหารกลับบ้านนะครับซึ่งโอเคทำว่าใช้ได้อันนี้ให้9เต็ม10เลยนี่ Deep Forest นะครับเป็น Pesto Sauce โอเคก็ทั้งหมดก็มีแฮมเบอร์เกอร์ Deep Forest มี Curry Fry มี Chicken Wing และในแฮมเบอร์เกอร์240กว่าบาทของกระแทมเฟรนช์ฟรายให้ด้วยรสชาติถือว่าใช้ได้เลยนะครับร้านบันซันมอร์แบบเหมือนแบบกินอยู่อเมริกานะฮะว่ามัน
ไม่ร้อนพอมันต้องร้อนนะครับต้องเนี่ยตรงเนี้ยทรงเนี่ยมันจะลำบากตรงนี้นิดนึงไม่งั้นก็โอเคเลยฮะอาหารนี่ถือว่าใช้ได้เลยก็บันทึกไว้ครับรายการเอกพากินและเที่ยววันแรก1พฤษภานะครับในการที่จะต้องสั่งอาหารกินกลับบ้านถ้าปกติก็จะไปนั่งทานที่ร้านละอันนี้ก็นั่งทานที่บ้านขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ